ว่ไม่คนนี้ให้มันตรีรูปเบลนะเอาให้มันเด็ดขาดเลยพวกนี้เพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติทุกคนสวัสดีค่ะที่เบลสวัสดีมือเดียวก็คือมือหนึ่งถือกล้องนะทุกคนไม่ต้องเข้าใจผิดว่าทำไมเบลสวัสดีมือเดียว วันนี้เราก็อยู่ข้างล่างนะทุกคนวันเหงาเงาไม่ได้ไปไหนไม่ได้แบบทําอะไรกินนะเพราะว่าเบลก็ทําแกงไว้ให้ลูกกินตั้งแต่เมื่อวานมีทั้งแกงไก่ตุนเนื้อเแบลบก็ตุนไว้แล้วก็ได้ไม,ไม่ไม่มีวิธีทํามาแชร์ทุกคนเลยเพราะว่ารีบทำเพราะาลูกก็หิวใช่ไหมเแบลบก็รีบทาแล้วอันนี้ก็มันเวลาทําครั้งหนึ่งมันก็จะกินได้วันสองวันก็จะทําเยอะๆแล้วก็ตุนครั้งเดียวก็จะกินสักสามวันไปเลยจ้าจุก เราก็ทําไว้แล้วแล้วเราทีนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรกินเบลเองก็ลดน้าหนักใช่ไหมเแบลบก็ไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยทําอะไรถ้ากินเยอะๆมันก็อ้วนเบลก็เลยไม่อยากกินแล้วก็เลยพาทุกคนมาเดินเล่นวันนี้เบลจะพาทุกคนมาชมรอบๆหมู่บ้านที่เบลอยู่เนาะว่าเออเขาอยู่กันเป็นอาพาร์ตในนตหมู่บ้านที่เบลอยู่เป็นยังไงอากาศช่วงนี้ก็ดีนะอากาศแบบ ไม่ร้อนมากไม่ไม่ไม่หนาวแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเนาะก็ลมพัดเย็นสบายก็พาเด็กๆมาขี่จักรยานเล่นไอ้น้องอดินมีคนงองแงอด,อดินนายทานีครับก่อนทุกคนมีจักรยานคันเดียวแล้วก็แย่งกันคนน้องอยู่ตรงนู้นอันนั้นท่าีค่ะคนน้องก็อยากเล่นจักรยาน คนพี่ก็อยากเล่นเบลก็เลยบอกว่าเสียสละให้น้องนั่งก่อนเป๊ปหนึ่งเดี๋ยวเบลจะให้อดินนั่งเดี๋ยวเบลจะเอารถเข็นออกมาให้น้องอานานั่งบอกให้อดินใจเย็นรอก,ก่อนอดินก็อยู่ในสภาพนี้ทุกคนร้องไห้ตามเสเต็ปเอาน้ําตาแลกนี่แหละวิธีแม่ลูกอ่อนแม่วิธีแม่ลูกสองคุณแม่ลูกสองแล้วทุกคนมันต้องมีวิธีการจัดการลูกก็ต้องใจเย็นเย็นก่อนแราก็จะนั่งนิ่งๆก่อนไม่พูดไม่จาอะไร วันนี้ก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นรอบๆแล้วทุกคนไปเราพาเด็กๆไปเดินเล่นกันดีกว่าเนาะมันจะแบบอากาศมันดีเดินเล่นออกกําลังกาย้วยถ้าเดินเล่นเดินบ่อยๆพุงมันอาจจะยุบก็ได้เพราะว่าข้าวเราก็มีจินแล้วปวดหัวมากปวดหัวแบบเหมือนมันจะเป็นไข้ก็ไม่เป็นไข้เพราะว่าเมื่อคืนน่ะที่เบลพูดไปใช่ไหมแล้วเบลก็ตัวร้อนเบลก็ไปกินยากินยาเสร็จแล้วก็แบบ มันก็ออกเหงื่อออกค่ะน,นี้มันก็รู้สึกดีขึ้นตื่นเช้ามาก็รู้สึกแบบปวดหัวมากมากเลยหรือว่าเป็นพเพราะเบลคิดมากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือมันอาจจะเป็นผลกระทบต่อการลดน้ําหนักของเบลหรือเปล่าอันนี้อันนี้คิดไปเองนะทุกคนคิดไปเองว่าเออถ้าเราเพิ่งเริ่มลดน้ําหนักเราเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ยร่างกายก็คือไม่อยากให้เราผอมเลยค่ะเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ปวดหัวอยู่น่นอยู่นี่ อาการการป่วยของเบลนะทุกคนก็คือเป็นไข้เมื่อคืนก็ตัวร้อนมันก็โอเคอยู่นะพอมันโอเคใช่ไหมแล้วมันปวดหัวไม่หายมันปวดหัวไม่หายแต่ว่าก็กินยากินยาไปแล้วมันก็ไม่หายอยู่ดีเบลก็เลยไม่กินเลย ็เลยไม่กินเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปอนะ่ะเนาะทุกคนก็คือมันเป็นเรามีพลังวิเศษเนะี่ยได้รับยาจากผัวฉีดยาทุกวันก็คือได้รับ,รบพลังวิเศษอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หาย <laughs> วันนี้บรรยากาศรอบๆหมู่บ้านของเบลก็คือท้องฟ้าแจ่มใสมากทุกคนน้องแมวก็ออกมานอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจกินอาหารเต็มอิ่มเนาะน้องตัวนี้ก็คือท้องนะทุกคนแต่ว่าท้องยังไม่โตมากน่าจะแบบ อีกนานอยู่กว่าจะได้ข้อลูกแต่ว่าท้องก็ตึงๆแล้วนมก็เริ่มมีแบบย้อยๆมาแล้วก็จะมานอนเล่นอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเพราะว่าเบลอยู่บ้านถ้าเบลวันไหนเบลไม่อยู่บ้านก็คือน้องก็ไปหากินที่อื่นน้องก็จะมีคงคงจะมีคนให้อาหารอยู่เลยเพราะว่าต้องลุบไปเห็นวิ่งไปทางนู้นทีเห็นวิ่งไปทางนี้ทีพอได้ยินเสียงเบลเปิดหน้าต่างมาทีก็รีบวิ่งมาทีเนาะแต่บางทีเราเปิดหน้าต่างไปอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นนะก็ไม่รู้ไปไหนไป นู่นแหละไปแอนแลแน่ทัางไรกับบลูแล้วก็กลับมาหาเราอยู่ดี mm hmm. พอกลับมาเจอเงี้ยเวลาเวลงมาเดินเล่นข้างล่างก็จะมาเจอน้องเมียวก็ให้อาหารกันไปเรียบร้อยเนาะ mm hmm. วันนี้ก็จะพาเด็กเดกเดินเล่นสักหน่อยเนาะรถ mm hmm. เข็นของเราก็คืออยู่ในรถค่าเบลไม่ได้หอบหิ้วขึ้นไปนะทุกคนไม่ได้หอบหิ้วขึ้นไปเลย mm hmm. แต่ว่าวันนี้มีช็อตเด็ดจ้าทุกคนเห็นขวดน้ําที่วาง mm hmm. เรียงรายอยู่บนไหม อยู่บนพื้นไหมน้องอดินเพิ่งลุกขึ้นมาดนเด็กสองคนงนี้เสื้อเขียวกับเสื้อแดงน่ะทุกคนมันรังแกลูกเบลจ้าคือน้องอดินก็รีบลุกนะต่อหน้าเด็กสองคนน่ะน้องอดินไม่ร้องไห้เบลก็เลยถามว่าขวดน้ํามันทําไมมันล้มอย่างนั้นละ่ะลูกเก็บขึ้นมานแล้วพอเห็นหน้าแม่ก็คือแล้วก็วิ่งมาบอกเราว่าไอเด็กสองคนนั้นน่ะมันทําหนูบอกงี้เลยนะทุกคนมุ่มโหมากเบลก็เลยร้องตะโกนใส่เด็กคนนั้นว่า ล่งแกอะไรอะไรอย่างเงี้ยทาไมทาทาน้องอดีนเบลก็พูดอย่างเงี้เนาะน้องอดีนก็บอกว่ามันเอาจักรยานนะ่ะมาเทียบสองข้างแล้วก็อ่าผักน้องอดีนนะ่ะลงทุกคนไนเด็กสองคนนะนะั่นน่ะไม่รู้ว่าน้องอดีนนะ่าเดินเดินมาก่อนเบลไงปั่นจักรยานมาก่อนแล้วเบลก็เดินตามก้นมาคือเบลไม่เห็นช็อตที่ว่าเขาทําลูกเราคือเราก็ถ่ายคลิปมาอยู่ก็เห็นแต่ขวดน้ํามันล้มเลียงลายคือเบลเห็นหลายรอบแล้วไอเด็ก เด็กสองคนเนี้ยมันชอบมาแกล้งน้องอดินแต่เบลก็ไม่ได้ว่าอะไรเด็กนะคือแล้ววันนี้เบลก็เลยตะโกนใส่ว่าทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องทำเบลก็พูดอย่างนี้ยแลเบลก็พูดเป็นภาษาอีรานเลยทําไมต้องทําแล้วก็นางก็แบบ ไอเด็กเสื้อเขียวๆนะมันก็เลยว่ามันก็เลยขอโทษเราอะไรเงี้ยมันก็เลยขอโทษขอโทษมันก็พูดอย่างนี้เนาะแต่คนเด็กเสื้อแดงอะ่ะไม่ได้ขอโทษอะไรแล้วก็เบลก,ก็ไม่ได้ถือสาอะไรหรอกเบลก็เลยบอกน้องอดินว่าเออถ้าเขามันทาอีกต้องสู้นะลูกไม่ร้องไห้นะไม่ร้องไห้เลยถ้ามันทํะต่อยมันเลยตอนสมัยเบลเป็นเด็กนะใครมาทําเบลอย่างเงี้ยวุ้ยตีนยันเลยจา้าเบ่ธรรมดานะคะสีว่าโอ้ยสีมาลังแกเราอะไรเบลก็เลยบอกน้องอดินว่าหนูต้องเข้มแข็งนะหนูต้องแข็งแรงถ้า อยากอยู่ที่นี่ต้องแข็งแรงถ้าหนูอยากอยู่กับเพื่อนเนี่ยที่นี่ได้หนูต้องแข็งแรงถ้ามันมาทําอีกต่อยมาเลยน้องอดินก็บอกโอเคคืออดิน,นนะเป็นคนอ่อนไหวนะทุกคนนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทําใครก่อนแล้วก็ไม่ค่อยชอบทําใครอย่างเงี้ยคือจะเล่นกับอนานะก็เหมือนกันไม่ค่อยเตียนนาแต่อนานี่อ้ยตุ๊บตับตุ๊บตับ,ต,บตีพี่แบบ คือพี่ไม่ให้ของเล่นพี่ขึ้นจักรายานเงนี้ยไม่ได้หลังใจก็ตีพี่ตับตับ,ต,บ,ต,บตับเลยนะทุกคนแต่ว่าอาดีนคือไม่แตะน้องเลยไม่ทําเลยก็มีแต่วิ่งหนีแล้วก็เดินมาหาเราแค่นั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าการสอนแบบนี้ของเบลมันทําให้น้องอดีนกลัวหรือเปล่าแต่พอมาเจอเด็กนะทุกคนอุ้ยเด็กในโรงเรียนมันไม่ได้น่ารักทุกคนเนาะมันไม่ได้แบบว่า เออเขาเราไม่รู้เราเป็นผู้ปกครองอย่างเงี้ยเราก็คือเราไม่เห็นในโรงเรียนว่าเด็กมันเป็นยังไงขนาดพาลูกออกมาเดินเล่นข้างล่างตรงนี้ก็คือ,อนเนี่ยกะโดดแล้วก็เอาจักรยานมาเทียบกันใน2สองสองรุมหนึ่งนะจ๊ะเขามามาช่วยลูกไม่ทันนี่ค่ะลูกข้าขยะเตะนะคะเบลก็ตะโกนใส่เลยเหรอเบลก็พูดเป็นภาษาอีหลานเลยเบลก็พูดได้นะทุกคนไอ้เรื่องจะมาทะเลาะตบตีก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่สู้ไม่ถอยนะคะ,ร,คะรู้จักไหมคะไทยบ็อกซิ่งค่ะรู้จักไหมเบลก็ง่อย จะไม่เแมบบืรังแกลูกชั้นไม่ได้นะคะถึงจะเป็นชาวต่างชาติเราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยอมเพ้ใครนะคะคือไม่พูดเฉยๆพูดน้อยต่อยหนักรู้จักไหมคะเบลก็เห็นว่าแม่นางอ่ะตึกที่บ้านเด็กคนนั้นอยู่น่าจะอยู่ตึกข้างหลังเบล ที่เบลถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วเห็น,นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูออกมาเปิดหน้าต่างออกมาแล้วตะโกนเรียกลูกตัวเองก็วาถามว่าทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กคนนั้นก็เลยขอโทษเบลเบลก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เลยบอกน้องบอกน้องกรดินว่าไม่เป็นไรเราก,ก็ช่างมันเถอะถ้ถามันมาทําอีกต่อยมาเลยไม่ต้องไปไอะไรมากมายมันล้มได้ล้มค่ะ คือเราไม่สนอยู่แล้วคือมันมาทําเราก่อนเราก็สู้มันขาะอย่าไปยอมแพ้ค่ะถ้าเป็นลูกแม่ต้องลุกขึ้นสู้ค่ะเพราะเรายังไงก็สู้มาตั้งแต่เด็กแค่นี้จะมายอมแพ้ไม่ได้ไม่ได้เลยเราต้องสู้ค่ะแล้วเป็นเบลก็เลยบอกน้องอานาว่าเห็นไหมเขาตีพี่อดีตอานานี่กำหมัดรอแล้วค่ะบอกให้บ็อกซิ่งนี่โอ้ยลูกสาวเบลนี่ไม่ยืนหนึ่งนะคะเรื่องบ็อกซิ่งค่ะเดินรอบหมู่บ้านก็จะมีต้นลูกหม่อนนะทุกคนเยอะเลย ลูกมอนนะทุกคนอืมมาได้ใช่ไหมชิรีนะเยอะทุ่งอะไรชิรีนะอันนี้ชิรีนะเย๋ยวม่สูทุ่ ลูกหม่อนตรงข้างทางนะทุกคนมีทั้งสีดําสีแดงสีขาวสีขาวนี่ค่อนข้างจะออกหวานๆมากๆแต่สีดําก็คือ สีแดงๆเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวสีดําก็ออกหวานมันก็จะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยที่อีหลานเขาจะชอบปลูกกันมากแล้วมีตามถนนหนทางอีเยอะมากเก็บได้กินฟรีเลยนะทุกคนเพราะยังไงมันก็สุกมามันก็ร่วงเต็มพื้นอยู่ดีเขาจะไม่ว่ากันนะถ้าเราไปเก็บตามถนนหนทางตามสวนสาธารณะอย่างเงี้ยก็จะมีลูกหม่อนเต็มเลยเบลก็ไปกับพ่อบ้านทุกปีนะทุกคนก็รออยู่ว่าไอ้ลูกหม่อนไอ้สีขาวๆน่ะ สีขาวนะทุกคนมันจจาะหวานๆใหญ่ๆอวบๆนะมีขายที่ตามร้านขายผลไม้แล้วราคาก็เวยเพลงอยู่นะกวัวเขาจะไปเก็บมาได้แต่ถ้าเราไปเก็บข้างทางฟรีเนี่ยมีเยอะต้องไปเก็บเดี๋ยวเบลกับพ่อบ้านจะไปเก็บอยู่เนาะรออยู่ว่ามันสุกเมื่อ,อไหร่มันเพิ่งออกไงทุกคนเพราะาหน้าร้อนเพึ่งมา หน้าร้อนเนี่ยพิ่งมาแล้วมันยังมีลมมีฝนอยู่มันยังไม่สุกหรอกถ้ามันสุกมันก็โดนลมพัดไปมันก็ไม่ไม่นีเราก็จะไปเก็บจากต้นเลยเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปตะลุยลูกหม่อนมันอยู่ข้างทางทุกคนต้นเยอะมากเราต้องไปเก็บได้เลยใบหม่อนนี่เบลก็มาต้มใส่น้ำปลานะต้มใส่น้ําปลานี่อร่อยมากทุกคนใบหม่อนนะก็คือเราก็ไปเก็บยอดยอดมาล้างทําความสะอาดก็ไปต้มมาใส่น้ําปลาก็คือเลิศเลย ต้นไม้ดอกไม้ที่แถวบ้านเบลนะทุกคนที่หมู่บ้านเบลหมู่บ้านเบลมันก็จะมีสองฝั่งมันก็จะมีหลายตึกมากๆตึก a b c d f g ให้ได ถึงแซดเลยค่ะทุกคนก็จะมีเยอะมากต้นไม้เนี่ยเขาก็จะไม่มีแบบหน่วยงานรัฐบาลมาดูแลอะไรนะก็จะมีเป็นคนที่เห็นไหมเพื่อนบ้านชั้นสองนางชอบปลูกต้นไม้นางก็จะมาดูแลต้นไม้ต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังเบลตอนเบลมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆยังต้นยังไม่สูงเลยนะทุกคนพอเราอยู่ไปสองสามปีเนาะก็เป็นกบมอนก็สูงขึ้นมากเวลาเห็นเพื่อนบ้านชั้นสองทีไร ผู้หญิงนะเขาก็จะถามไปว่าเห็นไหมต้นไม้ต้นนี้ตอนที่เธอมาใหม่ๆยังต้นนิดเดียวเองพออยู่ไปอยู่มามันสูงแล้วเบก็ว่าด,ดีใจด้วยนะเธอชอบปลูกต้นไม้เธอปลูกต้นไม้ได้สวยมากเบก็ชมเขาอยู่นะทุกคนแต่นางก็ชอบปลูกต้นไม้สองฝั่งข้างทางที่ตรงเป็นที่จอดรถอะ่ะเพื่อนบ้านชั้นสองก็เป็นคนปลูกนะทุกคนแต่ว่าค่าน้ําค่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็หักกันในตึกก็มาให้เพื่อนบ้านชั้นสองนั่นแหละเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ําเขาน้ํามันไม่ใช่น้ําฝี แล้วตอนเนี้คือเบลอยู่ข้างล่างใช่ไหมทุกคนเบลก็เอาเอาเสือมาปูนั่งนั่งแกะมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองกินกับลูกเนาะคือไม่เรากินอาหารนกไปแล้วอะค่ะโอ้ยเราเป็นคนลดน้ำหนักค่ะหรืออาหารแบบคนเราไม่กินค่ะเรากินอาหารนกค่ะทุกคนทุกวันนี้ก็คืออาหารนกต้องเข้าแล้วค่ะพิจอร์อาหารนกต้องมาแล้วนะคะต้องมาให้เบลเนาะนะคะใครอยากโฆษณาอาหารนกก็มาเลยจ้าเบลรับโฆษณาหมดนะคะ มีความม้นถามว่าพ่อบ้านนะ่ะยังเป็นอ่นิติบุคคลอยู่ไหมยังเป็นผู้ดูแลตึกอยู่ไหมนะทุกคนคือตอนนี้พ่อบ้านไม่ได้เป็นแล้วเขาเปลี่ยนคนอย่างที่เบบบอกว่าสามเดือนไปก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เป็นเพื่อนบ้านชั้นหนึ่งห้อง ห้องที่มีขโมยนั่นแหละห้องที่มีขโมยขึ้นแต่ว่าตอนเนี้เขามาติดลิฟต์เขามาติดเออไม่ใช่เขามาติดลูกกงบ้านเขาอย่างดีแล้วก็ใส่ลูกกงล็อกอย่างแน่นหนาแล้วตัวที่เป็นเจ้าของบ้านเองเขาก็ย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่เออเขาก็เลยอาสาเป็นนิติบุคคลแล้วบ้านที่เขาอยู่นะทุกคนเขาก็ติดกล้องวงจรปิดเฉพาะบ้านเขามันก็จะมองเห็นทั้งถนนทั้งแบบทั้งรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอบ้างก็เลยบอกว่าเงินค่าติดกล้องวงจรปิดอะ่ะฉันออกช่วยได้ไหมพอบ้างก็เลยบอกว่างี้เวลามีอะไรอย่างเงี้ยฉันจะได้ไปขอกล้องวงจรปิดจากเธอเขาก็เลยบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอามาให้หรอกเพราะเขาก็ติดบ้านเขาถ้าอยากได้เดี๋ยวเขาก็จะเอาภาพให้เขาไม่ได้มีปัญหาเขาบอกอย่างนี้นะทุกคนโอ้เขาก็ใจดีนะแล้วคราวนี้ทุกคนในตึกก็เลยแบบไม่ใช่ทุกคนในตึกอะ่ะ เขาก็เลยอบอกว่าเขาเนะ่ยอยากเป็นนิติบุคคลเขาอยากดูแลตึกอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกอยากเป็นโคมไฟที่เรายังไม่ได้ทําที่เราซื้อมาเพราะว่ามันมีห้องหลายห้องที่เขายังไม่ได้จ่ายเงินเราก็ไม่สามารถออกเงินแทนให้ได้ใช่ไหมละ่ะทุกคนมันไม่สามารถทําได้แต่ว่าเพื่อนบ้านชั้นหนึ่งห้องที่โดนปนอ่ะเขาก็เลยบอกว่าอาง,งั้นเอาโคมไฟมาให้ชั้นเดี๋ยวชั้นน่ะจะเป็นคน พ่อบ้านก็เลยว่าไม่ได้มีปัญหาเลยอันนี้เอาไปให้เลยพ่อบ้านก็เลยเอาโคมไฟที่เราไปซื้อมาเอาไปให้เขาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะทุกคนเพราะว่าเขาประกาศที่ตรงบอร์ดได้ตึกเขาบอกว่าเขาจะเจ็บเงินเท่านี้เท่านี้เพราะเขาจะทําโคมไฟแล้วก็ทําประตูรั่วอะไรอย่างเงี้ยให้มันสวยงามเนาะก็มันจะมีปูกระเบื้องติดฟงติดไฟอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันสวยงามเขาก็บอกว่าจะทําแต่คราวนี้มันก็จะมีหลายตึกที่เขาไม่จ่ายเงินหลายห้องที่เขาไม่จ่ายเงินอย่างเช่น,ชน เบลยัวห้องเบอร์14นะทุกคนที่ยังไม่มีคนมาทำยังไม่มีใครเข้ามาอยู่คือคนนั้นน่ะยากสุดเลยพ่อบ้านโทรไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่จ่ายทำไมฉันต้องถามโน่นนี่นั่นเขาก็พูดไปแบบเออจะพูดจะโทรไปร้อยสายเขาก็พูดอยู่คำเดิมใครจะโทรไปเขาก็พูดอยู่คำเดิมเขาก็เลยไม่ ไม่มีใครจ่ายเงินเลยแล้วคนเพื่อนบ้านชั้นหนึ่งก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าโคมไฟเราก็ยังเก็บไวเหมือนเดิมก็อยู่ที่เขานั่นแหละทุกคนคือจะมันจะพร้อมใจกันทำมันก็ต้องร่วมมือกันนะถ้าอยากให้ตึกมันสวยหลายๆตึกเขาก็ทำกันนะทุกคนมันก็สวยงามอู้ยอาลามตาแต่ว่าตึกที่เบาอยู่อยมีแตะคนขี่ทีปะอะไรนิดๆหน่อยๆยิกชิ๊กกๆหน่อยๆนี่ เป็นเงินเป็นทองไปหมดมันก็เลยอยู่ด้วยกันยากเพราะบ้านกา็เลยว่าก็ดีแล้วแหละที่หมดหมดชั้นหมดวารละหูดหมดว้ารละผุดได้ดชั้นหมดเวลาที่จะต้องเป็นผู้ดูแลตึก แล้วให้เพื่อนบ้านชั้นหนึ่งเป็นคนทําแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนบ้านชั้นหนึ่งก็ทําอะไรไม่ได้แล้วทีนี้ค่าเก็บทาความสะอาดบนดงบดันไดคราวนี้ก็คือไม่ได้ทําเลยเพราะว่าเก็บเงินจากใครไม่ได้เลยเพื่อนบ้านชั้นหนึ่งก็คือ 88. เก็บเงินจากใครไม่ได้เลยมาขอให้พ่อบ้านช่วยพ่อบ้านก็โทรไปแต่ว่าก็ไม่มีใครจ่ายอยู่ดีทุกคนแล้วบันไดก็คือรกมากแล้วก็มีแต่ฝุน่นแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาก็ไม่จ่ายไงทุกคนเขาไม่จ่ายเราก็ทําแค่ตรงที่เราทางที่เราขึ้นหน้าห<ๆ>้องเราก็ พอหน้าห้องคนอื่นเราก็ไม่ทําก็ทําใครทํามันแค่นั้นจบเพราะมันมันยากอยู่ด้วยกันเป็นคนหมู่มากไงอุ้ย,ยมากคนก็มากความทุกคนมันยุ่งมันยากดีแล้วแหละผัวเบลจะได้ไม่เป็นลมเป็นแรงไปอีกไม่ต้องเป็นหรอกอยู่มอ่ะแม่กับลูกกับเมียเนี่ยกับพ่อแล้วมันต้องไปบุญบายกับชีวิตคนอื่นหรอกไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นโอ้เป็นโรคหัวใจมากบุดบาดบ้านต่หาผัวใหม่เนี่ยโอ้ยยุ่งยากบุนบายไม่เอาไม่เอาไม่เอา กลับมาจากข้างล่างก็คือเด็กๆก็หิวโซกันมากทุกคนก็หาคงหาเข้าให้ลูกกินเนาะเราก็กินผลไม้ไปตมระเบียบวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไ้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ